ทำไมคุณซื้อได้ด้วยเงินซะแล้วล่ะคุณหนึ่งเดี๋ยวนี้เขารับจ้างถอนงอกกันแล้วค่ะพูดถึงเรื่องของการถอนงอกหลายคนอาจจะไม่ชอบอาจจะโมโหหงุดหงิดที่อาจจะโดนรุ่นน้องโดนเด็กกว่าเนี่ยมาแหมพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามเขาเรียกว่าเป็นการถอนงอกแต่นี่ที่จะพาไปดูเป็นการถอนงอกจริงๆครับคุณผู้ชมฮะถอนงอกจริงๆแล้วถอนงอกได้เงินด้วยนะพาไปดูที่จังหวัดสตูลฮะนี่ฮะรับถอนผมงอกฮะอ๋อนี่ไงร้อยหนึ่งรับถอนงอกครับใครไม่ชอบงอกแต่ที่นี่ชอบฮะมาเลยมามาเลยฮะมาเลยฮะเขาคิดชั่วโมงละ100บาทครับผมนี่นะฮะแพงไหมคุณว่าถามว่าแพงไหมเหรอก็แล้วแต่คนจ่ายคุณหนึ่งว่าแพงไหมล่ะให้ไปเหอะตาแทบบอดดิฉันเคยรับจ้างเพื่อนถอนงอกตอนอยู่เมืองนอกอะหรอมันยากจริงค่ะจริงป่ะแล้วมันไม่มีใครทำรับรองถ้าใครเปิดร้านถอนงอกลูกค้ายาวยันปีหน้านี่ๆๆอย่างนี้เลยค่ะแหวกแล้วเครื่องมือมีทั้งหมดเนี่ยแค่แหนบอันเดียวจริงๆแต่ผมนึกสภาพผมเคยให้หลานให้เด็กๆที่บ้านเนี่ยช่วยถอนงอกให้หน่อยให้เพื่อนถอนงอกมันคันมากเลยนะคุณนะใช่ถ้าใครถอนไม่เป็นนะชั่วโมงนึงได้ไม่กี่เส้นค่ะต้องถอนเก่งถ้าถอนเก่งคุ้มแป๊บเดียวงอกหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปร้านนี้เลยครับร้านที่ชื่อว่าน้องซันมาบิวตี้แอนด์ซาลอนอยู่ที่คลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลฮะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณรินทร์ณชากอมาศวงศกรฮะเป็นเจ้าของร้านเขาก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าคือในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาล่ะคุณเอ้ยมันไม่มีคนมาใช้บริการโอ้โหนี่เป็นไงเพลินนะเอ้าคือจะมาทำผมก็ไม่ค่อยมีตัดก็ไม่ค่อยมาสระก็ไม่ค่อยที่จะกล้าออกจากบ้านสักเท่าไหร่ก็เลยนี่ฮะเปลี่ยนวิธีการทำมาหากินซะหน่อยจากร้านเสริมสวยที่มีแค่ดัดสระซอยเซ็ตเข้าไปก็เพิ่มออปชันพิเศษเป็นรับจ้างถอนงอกฮะนี่โปรใหม่ร้อยเดียวคิดชั่วโมงละ100บาทค่ะนะฮะคุณรินรัชชาบอกว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าบรรดาวัยรุ่นข้าราชการไม่เว้นทั้งผู้เฒ่าผู้แก่มาใช้บริการกันเยอะมากคุณรินรัชชาบอกว่าบางวันเนี่ยมีลูกค้ามาใช้บริการถึง5คนแล้วคนนึงอ่ะไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวนะคุณไม่ใช่ชั่วโมงเดียวมันไม่สำเร็จผลหรอกค่ะนอนกันไปคือบางคนเนี่ยมาใช้บริการเนี่ยเฉลี่ยนะ1-3 ชั่วโมงอ่ะแล้วบางคนที่งอกเต็มศีรษะนี่นะฮะคุณรินรัชชาบอกว่านานที่สุดที่เคยมาใช้บริการนะ8ชั่วโมงโอ้โหพี่ถ้างอกเยอะขนาดนั้นแน่นอนไม่ไปย้อมดำนะครับพี่ให้ถอนผมให้ถอนผม ผมดำออกก่อนแล้วจะถอนผมงอกง่ายๆคือถ้าจะเยอะขนาดนี้แล้วพี่เสียเงินค่าถอนงอก800พี่ไปย้อมผมดำนะครับชั่วโมงเดียวคุณหนึ่งมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนใช่ไหมชอบไงเนี่ยเธอบอกว่าคือตอนเปิดร้านเสริมสวยเนี่ยรายได้ยังไม่ดีขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยและที่สำคัญคือนอกจากถอนงอกเสร็จแล้วนะฮะคือคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็จะมีขอเพิ่มออปชันเพิ่มเติมมีอะไรก็จะขอสระผมกันคิ้วแค่หูเข้ามาดัดผมเข้ามาตัดผมบ้างก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางนึงด้วยส่วนอุปกรณ์ทำมาหากินในเรื่องของการถอนงอกอย่างที่คุณหนึ่งบอกอันเดียวเดียวแต่ว่าที่เธอมี3อันก็สลับสับเปลี่ยนกันไม่คือเวลาถอนใช้ทีละอันอะทีละอันใช่คือมันยากมากเลยนะต้องเธอมีแหนบแค่3อันแล้วก็เธอก็ย้ำว่าเธอจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ใช้บริการก่อนที่จะไปถอนงอกกับท่านต่อไปแล้วก็จะมีการฝนให้คมอยู่เสมอคือไอการถอนงอกที่เธอบอกเนี่ยคือไม่ใช่มาแหวกๆศีรษะที่แล้วก็จะมาถอนเธอจะต้องมีการแบ่งวิธีด้วยนะแบ่งช่วงเส้นผมจากด้านบนแสกผมให้เฉียงอย่างที่เราเห็นเพื่อที่จะให้ผมงอกเนี่ยมันโดดเด่นโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ถอนขึ้นไปคุณเอ้ยมันสนุกสนานมากหลายคนเขาบอกว่าฟินสุดๆหายคันกันเลยทีเดียวนะฮะคือตอนนี้เนี่ยคือถ้าใครจะไปใช้บริการที่ร้านของเธอนี่นะฮะไม่ใช่ walk in เข้าไปได้นะคุณผู้ชมคุณฮะจะต้องจองกันล่วงหน้านะครับคือหลายคนก็มาชื่นชมว่าเธอเนี่ยมือเบามากสบายแฮสบายศีรษะกันมากๆเลยหลังจากที่ได้ใช้บริการถอนงอกกันไปก็บางคนถึงขั้นเผลอหลับไปก็มีคนหนึ่งแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคุณรินสนใจไหมล่ะเนี่ยร้านน้องซาลมาบิวตี้แอนด์ซาลอนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็อยากจะใช้บริการก็ไปจองกันก่อนได้นะคุณดิมก็พอมีเดี๋ยวบ่ายโมงนี้ฉันว่างถึงบ่ายสามเอาไหมสามร้อยขาดตัวสามร้อยเลยเหรอใช่อ่านข่าวต่อจะไปผมย้อมผมเอานะสบายใจกว่านะคุณหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่บอกว่าท้อแท้ไม่มีงานไม่รู้จะทำรายได้หรือว่าจะไปเรียนอะไรก็คงไม่ทันและอาชีพเสริมลองเลยค่ะแหนบอันเดียวกระจายถึงนี่แหละจ้างถอนผมงอก